สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับหยกแล้วก็พี่กวางอีกแล้วอันนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่5แล้วเนาะค่ะเพราะว่าเรามีนัดกันนะคะทุกๆ10โมงเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราจะพาไปดูรายการตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปชิลกันทั่วประเทศเลยรอคนเข้ามาก่อนสิรอให้คนเข้ามาดูเราเยอะๆจะมีใครเข้ามาไหมเนี่ยรอก่อนระหว่างที่รอพี่จะมาถามก่อนว่าน้องหยกแต่งตัวอะไรมาอ้าวทำไมล่ะพี่นึกว่าพี่บอกว่าไปงานคาราบาววันนี้เราจะไปเที่ยวที่หนึ่งกันซึ่งเป็นทะเลวันนี้เราจะบอกนี่มันไม่ทะเลหรอไม่ทะเลตรงไหนมันไม่สดใสทะเลอะไรแน่นร้อนขนาดนี้เหรอใช่ทะเลเหรอใช่เราแต่งแบบนี้ไปทะเลอ่ะโอเคได้ว่าไม่ได้นะว่าแต่เราจะไปทะเลที่ไหนกันวันนี้เราจะพาไปเที่ยววันที่ชลบุรีชลบุรีนึกถึงอะไรก็นี่ไงทะเลชลบุรีมหาชายหาดเออชายหาดใช่ใช่เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่า4เทปที่ผ่านมาเราไปอีสานกันมาแล้วถูกต้องใช่เราวันนี้เราก็เลยจะเปลี่ยนละจะพาไปทะเลที่ชลบุรีใช่ไหมถูกต้องแต่เดี๋ยวก่อนอย่าคิดว่าชลบุรีจะมีแค่ทะเลอย่างเดียวใช่เออที่ต้องมีของกินใช่แต่อุ๊ยทำไมพูดถึงแต่ของกินทุกที่ต้องมีที่เที่ยวที่แบบเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนใช่เราจะคิดว่าเฮ้ยชลบุรีมีแต่ชายหาดมีแต่ทะเลใช่วันนี้แหละค่ะรายการของเราจะพาไปดูว่าชลบุรีนอกจากทะเลแล้วมีของดีของเด็ดอะไรบ้างถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรายืนอยู่นี่เขาเรียกว่าเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนั่นเองแต่ว่าเราจะมาที่เราสองคนแบบนี้มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ครับมันไม่ได้เราต้องนัดน้องเขานะแต่ว่าเออคนแบบว่ารู้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะเราจะไปตลอดเที่ยวตลอดช็อปตลอดชิมตลอดชิมสุดยอดคึกเลยคึกเลยนัดน้องสองคนไว้ที่สะพานอัสดางพี่จ๋าอันนี้ที่ใช่เลยเมื่อกี้พี่นั่งเรือมาครับผมบรรยากาศที่พี่สัมผัสเป็นยังไงครั้งแรกแล้วแบบเอ้ยประทับใจมีสถานที่แบบอยู่ที่แบบใกล้จมูกเรามากอะสวยงามด้วยสวยแล้วชอบเป็นคนชอบนี่ไงน้องเขาถึงนัดเรามาที่เกาะสีชังไงตลอดเที่ยวให้คุ้มเลยพี่ไอ้วันนี้พาพี่นะเที่ยวให้แบบแน่นๆเลยนะในเกาะสีชังนะเสน่ห์พี่อะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ Let's go ไปไปไปดิ้วนี่เปล่าเนี่ยพี่ใครเปล่าคุ้นๆเลยเอามานี่เลยยิ้มใส่ตาหวานอย่างนี้ชัวร์แน่นอนพี่ใช่ยังไงนัดมาตรงนี้แล้วไงก็ต้องเปิดตัวไงเออทำเขาเพิ่งเจอเราเขาเลยแบบงงๆโอ้ไม่เจอกระบุ๋มคืออะไรคะมองขนาดนั้นคืออะไรคะคือเหมือนการพบรักครั้งแรกโอ้โหคือไม่เสียแรงเลยกับการนั่งเรือมาไกลๆนี่นั่งเรือตั้งใจมาหาเลยเพื่อมารับน้องใช่ไหมพอมาเจอไม่ผิดหวังเลยรับน้องพาพี่ไปเที่ยวในนี้เยอะแยะมากมายนะได้แน่นอนชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะนางสาวกมลสิการธนสินชัยนะคะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะจบจากมหาวิทยาลัยบุรพานะคะการจัดการโลจิสติกส์ค่ะตอนนี้ก็ทำงานฟรีแลนซ์ค่ะรับเป็นพวกไทยแบบถ่ายแมกกาซีนว้าวอีกข้างพี่ก็ยังมีอยู่แหมบ้าบอแนะนำตัวบ้างแนะนำตัวบ้างค่ะชื่อชุติการทวีวิเศษสารนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อแบมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะรับงานพวกถ่ายแบบแล้วก็รีวิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็แบบอาชีพเสริมไปแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยก็ถือว่าเป็นของดีประจำจังหวัดชลบุรีแล้วกันนี่แล้วเขาเป็นเจ้าถิ่นต้องรู้โอ้โหเรื่องท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยพี่แน่นอนใช่ไหมแน่นอนนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมแต่งเลยพร้อมเลยแต่งเลยแต่งโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นพร้อมเราต้องแบ่งทีมพี่แบ่งได้เลยแบ่งได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าใครชนะอยู่ทีมเฟี้ยวใครแพ้อยู่ทีมพี่เฮ้ยยังยิงยาวบ้ากระเป๋ายิงจัดอยู่ไหมหรือกลัวขอพี่ได้รายการดีๆพูดแค่นี้ไหวไหมคุมเขาได้ไหมไหวค่ะไหว
มันพรมเหมือนพรมพรมอะไรครับคุณเชษฐาผมไม่คิดตลอดด่วนเที่ยวทั่วไทยเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนครับผมเครื่องจักรสารที่ดีที่สุดของอำเภอพนัสนิคมค่ะอำเภอพนัสนิคมใช่แล้วแต่ให้พวกเราข้ามเรือมาที่เกาะสีชังแล้วกลับไปที่พนัสนิคมก็เห็นพี่ชอบเที่ยวไงต้องไปนั่นรู้ต้องให้คุ้มไงคุ้มก็มาทั้งทีแล้วอ่ะโอ้ยปล่อยไว้พี่เนี่ยปล่อยไว้เลยป้าป้าป้าพี่ดูแลกันเลยเนี่ยปล่อยไหมแล้วให้พี่ขี่คอได้ไหมไม่ได้นั่งเรือกับพี่ก่อนใช่ค่ะแม่ถือซะว่ามาแวะชมบรรยากาศสวยๆกันแล้วกันนะครับพี่แจ็คกระบุ๋มไม้ไผ่ค่ะอย่างที่รู้ๆกันอยู่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่เป็นศัตรูของไม้ไผ่นี่คือมอดมีวิธีการดูแลยังไงเราไม่ใช้เนื้อไม้เราจะใช้ผิวไม้กับใต้ผิวแค่2ชั้นเท่านั้นเนื้อนั้นเราไม่ใช้มอดจะไม่กินหินของชุมชนอ่างศิลาเนี่ยตอนนี้เขาปิดเหมืองไปเรียบร้อยแล้วไม่มีหินพวกนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ได้ให้ทำแล้วคือเขาเป็นหินอนุรักษ์ไปแล้วจากนั้นตั้งแต่ศตวรรษนี้ไปเนี่ยจะเข้าไปเอาแบบว่าแร่นี้มาทำครกไม่ได้อีกแล้วโอ้โหแม่เนื้อปูแน่นๆแบบเนี้ยแม่เห็นรายการทีวีมาถ่ายทำว่าแหมเน้นปูจังเลยเนี้ยปกติก็ทำอย่างเงี้ยทำเคยแล้วอ่ะทำอย่างนี้ตลอดไม่หวงไม่เสน่ห์ของโรงแรมนี้คืออะไรทำไมคนถึงต้องแบบว่าอยากจะมาพักผ่อนที่นี่ค่ะคือถ้ามองเนี่ยจะเหมือนกับโรงแรมเล็กๆที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเรายกมาอยู่ที่เกาะสีชังว้าวๆบรรยากาศเหมือนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ตรงเกาะสีชังอ่ะเข้ามาแล้วรู้สึกหล่อตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยเมื่อกี้นะพี่ก็แอบเห็น2พิธีกรอ่ะเขาไปเที่ยวกันที่แบบเกาะสีชังอ่ะสวยมากเลยเนาะสวยใช่ไปเปิดตัวที่เกาะสีชังแต่ก็ดูแบบร้อนอ่ะใช่ดูร้อนนั่นแหละเหมือนไม่เหมือนผิวเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวทะเลไงปัญหาหนึ่งคือผิวไหมใช่วันนี้หยกก็เลยมีอะไรดีๆมาฝากนี่หรอวิธีป้องกันไม่ให้ผิวของเราไหมต้องพี่ทุกต้องเรียนรู้แหละเพราะตอนนี้พี่แบบไม่มาเรื่องเกี่ยวกับครีมกันแดดแต่ไม่ได้มาขายของนะเพราะว่าครีมกันแดดยังไม่มีขายในเว็บไซต์เรานะคะแต่ถ้าใครอยากให้เราขายก็บอกมาได้กระซิบมาได้มาเลยค่ะใช่อันนี้มันเป็นเรื่องราวดีๆเฉยๆที่เคยไปอ่านเจอมาคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยอ่ะแดดมันร้อนมากถูกไหมสุดใช่แล้วปัญหาหนึ่งก็คือผิวเราจะไหม้คือจริงๆไม่ต้องเกี่ยวกับไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคือไม่ว่าใช่อยู่ที่ไหนทุกวันเนี่ยเราควรใช้ครีมกันแดดใช่ค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็ใช้แต่เราอาจจะใช้ผิดวิธีกันเพราะว่าครีมกันแดดน่ะยกเคยอ่านมาหลายคนเขาบอกว่าต้องใช้เยอะใช้ที่ SPF สูงๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆไม่ถูกซะทีเดียวครีมกันแดดสามารถเลือกให้ตรงกับกิจกรรมหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราได้ใช่พี่เคยมีปัญหาแบบใช้แล้วเหนื่อยหนักมั้ยใช่นั่นแหละเป็นเพราะพี่เลือกไม่ถูกกับไลฟ์สไตล์หรือว่ากิจกรรมในแต่ละวันใช่พี่กวางควรเลือกที่มี SPF ประมาณ 15-30 ก็พอแล้วใช่แล้วเวลาใช้ก็ประมาณอันนี้คือนิ้วกลางใช่ไหมสองข้อนิ้วกลางแค่นี้เองใช้แค่นี้นะคะแล้วก็แบบทาเบาๆไปทั่วหน้าแค่นี้ก็สามารถป้องกันแดดได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่เราใช้ SPF สูงๆแล้วก็ใช้เยอะๆเปลืองด้วยค่ะใช่เปลืองนั่นแหละประเด็นเลยคือเปลืองค่ะพี่ชอบชะโลมและสำหรับผิวนะถ้าเกิดใครที่ออกแดดบ่อยก็สามารถทาทุกๆ2ชั่วโมงได้ใช่ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากใช่มีสาระของมีสาระบ้างใช่วันนี้พี่ว่ามันดูแบบมีอะไรแปลกๆอะไรแปลกๆหยกแปลกใช่ไหมที่พูดด้วยทั้งการแต่งตัวของน้องหยกที่แปลกหรอแล้วก็ดูข้างหน้าสิคะว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราแบบจัดเต็มเยอะใช่ทุกอย่างอ่ะคือแบบทั้งผลไม้ทั้งขนมทั้งกระเป๋าทั้งโอ้โหสารพัดอย่างแล้วมันกินได้ไหมเนี่ยกินได้สิน้องหยกนี่ไงนี่นี่ก็แบบกินไหมลองกินไหมกินได้เลยไหมกินได้เลยไหมนี่เมลอนเอ้ยเมลอนเมลอนจะกินไหมกินกินน้องกินตื่นเช้ามาหิวไม่ได้กินข้าวใช่พี่จะลองขนมหวานแบบคือตื่นมาแบบงงๆอยากได้อะไรหวานๆไม่คือทุกคนที่ดูอยู่อ่ะจะบอกเฮ้ยเสียงเงียบไปไหนคือถ้าเสียงเงียบไปหรือว่านิ่งไปคือกินอยู่นะคะขออนุญาตก็อยากรู้ว่าแบบอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้แล้วก็เราแบบมาเต็มจริงจริงว่าแต่เราจะมาพูดกันว่าเนี่ยอะไรบ้างได้เลยแต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่อยากรู้ว่าธนบุรีเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆมีอะไรดีๆอีกเนี่ยไปดูกันเลยดีกว่ามั้ยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยเรามาทำอะไรกันที่นี่ครับผมน้องสวยจังเลยที่นี่คือที่ไหนอะไรยังไงคะคุณน้องเรามาดูเครื่องจักรส
านที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดชลบุรีกันค่ะอ๋อนี่เหรอเนี่ยอำเภอพนัสนิคมอ๋อเพราะนี่คือศูนย์ส่งเสริมฝีมือจากสารด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมไม้ไผ่พูดขนาดนี้อยากจะเห็นของจริงแล้วว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนอะไรยังไงงั้นเราแบ่งกลุ่มกันเลยดีกว่าแบ่งเลย2คนนี้ไปดูวิธีการทำครับกระบวนการทำเป็นอะไรยังไงครับผมส่วนเรา2คนยังไงครับพี่จักรเบิร์ดเราจะไปหากูรูครับที่รู้ลึกรู้จริงรู้ว่าที่นี่มีของดีอะไรถึงแนะนำมาที่นี่เราก็อยากจะรู้ยาวพอแข่งก็เชิญสวยหน่อยนี่โอ้โหพูดยาวเลยมันต้องงั้นดึงอ่ะเข้าทางพี่โอเคงั้นแบ่งกันเลยนะไปไม่ใช่ไม่ใช่พี่จักรบุ๋มแบ่งยังไงคือต้องปล่อยน้องแล้วพี่เนี่ยน้องไปเลยค่ะไม่เป็นไรน้องอย่าตกใจนะน้องจะเกิดอันตรายแล้วน้องแล้วพี่ก็จับน้องงี้มันจะตายมันจะเล่นถึงมือมันนะโอ้บ้าไม่ได้เนื้อเปื่อยยุ่ยหมดแล้วโอ้ยว้าว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 โอ้ยงดงามมากเลยเนี่ยอุ้ยพี่มีแบบหลากหลายเลยอ่ะได้ยินแว่วๆมาแล้วไม่ใช่นี่ก็ระแวงเรื่องผีตลอดว่าอะไรว่าอะไรนี่รายการท่องเที่ยวไม่ใช่รายการผีสมมติว่าพี่อิมซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วอยากได้สีเพิ่มเติมแบบเนี้ยมีสีเขียวแล้วนะสมมติหนูอยากได้สีม่วงเพิ่มเข้าไปตรงนี้บอกเขาได้เลยเฮ้ยคือตามใจลูกค้าสินี่ข้อมูลพี่นี่แน่นมากเฉียบมากแต่อย่าว้าวเฮ้ยใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนะแม่แม่เดี๋ยวก่อนแม่จริงๆใช่ไหมแม่ของจริงนะค่ะแม่ตรงกลางเลยแม่จ๋าแม่แม่ออกมาจากเสาต้นไหนอ่ะเขาอยู่ตรงไหนเขาออกมาต้อนรับเราไงล่ะคนที่จะให้ความรู้เราเพิ่มเติมจัดไปสิพี่เดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันหน่อยไปนะแม่นะตรงนั้นหรือตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้ได้หมดค่ะได้หมดตายงั้นก็ไปตรงนั้นดีกว่าแม่เคยมีรายการไหนมาบอกแม่ว่าห้อยหัวคุยจะเป็นอะไรที่ดีมากไม่มีโอเคเดี๋ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่มารีจำหลักนั่นเองนะคะผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักษานด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคมนั่นเองโอ้โหยศยาวมากยศยาวมากคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยประทับใจมากเลยประทับใจตรงไหนพี่ไม้ไผ่สามารถสร้างมูลค่าแล้วก็สวยงามทุกใบมีคาแรคเตอร์ทุกใบเลยเนาะแม่เนาะสุดยอดถามก่อนไผ่ที่เราใช้ไผ่นวลค่ะมาจากจันทบุรีหรือตราดจันทร์ระยองตราดเนี่ยค่ะทำไมพนัสนิคมถึงกลายเป็นหมู่บ้านที่เก่งเรื่องจักสานเป็นคนลาวอพยพมาค่ะลาวจากเวียงจันทน์ก็คือคนลาวเขาก็มีวิชาของเขาอยู่แล้วใช่เรื่องจักสานใช่ใช่จับมือกับพวกเราก็กลายเป็นแบบว่าก่อตั้งขึ้นมาเป็นใช่เขาแสดงว่ามีมานานแล้วสิสงสัยเป็นร้อยปีแล้วค่ะเพราะว่าแม่ก็จะอายุ60อยู่แล้วเนี่ยแม่จะ60เหรอใช่ค่ะว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราเห็นผลงานนี่เราภูมิใจมากเลยนะพี่รุ่นต่อรุ่นจนถึงทุกวันนี้นะยังไม่หายไปไหนเลยเนาะแล้วใบหนึ่งเนี่ยเวลาจะทำอะค่ะสมมุติแบบว่าอ่ะแบบไหนที่แบบว่าอันนี้ยากไหมคะแม่จ๋าอันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไม่ค่อยยากแบบนี้ขั้นตอนในการทำใช้เวลานานเท่าไหร่ใบเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 วันค่ะอันนี้ 3-4 วันก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญไงลองอย่างเราทำโอ้โหเป็นแบบกี่เดือนก็ไม่รู้น่าจะเป็นปีเนาะอันนี้คืองานแฮนด์เมดค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมลายยอดฮิตยอดฮิตเลยลายพี่กุลค่ะพี่กุลคือใครนี่ป่ะแม่พี่กุลใช่ป่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะพี่กุลพี่กุลนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นคนต่างชาติเข้ามาคนญี่ปุ่นใช่ค่ะมาสอยไปแล้วนะพี่นะจริงป่ะอันนี้เป็นยอดฝีมือของที่นี่มันต่างจากลายปกติทั่วไปอันนั้นมันสามเฉยๆอันนี้ย้อนต้อง6ชั้นเขาย้อนเนี่ยก็คือหมายความว่า6ชั้น6ขั้นตอนโอ้โหชั้นเดียวก็เมื่อยขาแล้วผมเดินขึ้นไปค่ะ6ขั้นตอนอย่างไม่นี้สมมุติว่าอันนี้3อย่างเดียว3อย่างเดียวเบเบใช่มั้ยอันนี้6ขั้นตอน6ขั้นตอนค่ะผมจะบอกว่าค่ะมีความน่าสนใจตรงไหนบอกมาอ่ะอย่างที่พี่เฟี้ยวบอกงานของเราเนี่ยหลายขั้นตอน6ขั้นตอนใช่มั้ย6ขั้นตอนไม่พอค่ะด้านนอกสวยทั้งด้านนอกด้านในด้วยงานละเนียบนะคะ2ชั้นคือเนียบนะครับ2ชั้นแล้วไม่ใช่เป็นงานเนียบแบบธรรมดาคือนี่เราการันตีด้วยรางวัลนี่ซึ่งแม่ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะโอ้โหจะไม่ได้ค่ะเยอะเพียบค่ะแค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกถ้วยเป็นเข่งใช่ไงถ้วยที่กินแล้วไม่ได้ล้างอ่ะโอ้ไม่ใช่ถ้วยรางวัลไว้ในกระมังใช่ไหมแม่แม่ขำแม่สนุกสนานนะก็เป็นงานที่ละเมียดแล้วก็เป็นงานที่คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆที่สำคัญนะแบบมีเรื่อยๆฝีมือคนไทยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องแล้วคนที่มาช่วยกันทำเนี่ยก็คือว่าเป็นคนในชุมชนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือนอกจากที่คุณผู้ชมจะได้อุดหนุนแล้วเนี่ยยังสามารถแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ให้ครอบครัวเขามีรายได้ด้วยไม้ไผ่ค่ะอย่างที่รู้ๆกันอยู่สิ่งที่สำคัญที่เป็นศัตรูของไม้ไผ่เนี่ยคือมอดค่ะการเก็บรักษามอดบ้างปลวกบ้างอะไรบ้างเนี่ยดูแลยังไงมีวิธีการดูแลยังไงที่นี่เราจะมี
ฉพาะตัวก็คือเราไม่ใช้เนื้อไม้เราจะใช้ผิวไม้กับใต้ผิวแค่2ชั้นเท่านั้นมอดผิวกับใต้ผิวเท่านั้นมอดไม่กินเนื้อนั้นเราไม่ใช้มอดจะไม่กินนี่ไงสูตรของเขาถึงบอกว่าดูแลง่ายมากพี่นัทดูแลอายุยาวนานเลยคือไม่ให้เปียกน้ำแค่นั้นพอใช่ค่ะอยู่ได้นานไหมนานค่ะเป็น10ปีเป็น10ปีแล้วพี่เนี่ย20-30ปีเลยค่ะแล้วได้ข่าวว่าที่มีของเก่าเก็บนี่มีบางใบนี่สามารถอยู่เป็น100ปีเลยใช่ค่ะโอ้พี่เอ้ยอยู่ข้ามศตวรรษเลยอ่ะซื้อคุ้มอ่ะสุดยอดแล้วกระบวนการขั้นตอนในการทำล่ะแม่ขั้นตอนทำยังไงคะก็ทำนี่ก็มีแม่บ้านหรือกลุ่มแม่บ้านเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยทำอยู่ด้านหลังเนี่ยคือทำให้ดูสาธิตดูกันจัดๆเลยแล้วอย่างเงี้ยฝีมืออย่างเงี้ยคือรุ่นใหม่จะรู้ได้ยังไงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องมาฝึกทำไปอย่างแม่ทำแม่ทำลูกก็ฝึกไปด้วยมาเรียนรู้ใช่ไหมไม่งั้นจะหายนะคือเป็นการสืบสานรุ่นต่อรุ่นเลยค่ะยังไงก็ฝีมือแบบนี้ไม่มีหายเพราะว่าที่นี่เขาดังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้หายไปเลยอะไรอย่างงี้เพราะคนก็ชอบใจกันด้วยไงที่มาจับจ่ายใช้สอยด้วยไม่มีคนรู้น้อยคนมากว่าที่อำเภอพนัสนิคมเนี่ยเป็นเมืองจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็นี่ไงผ่านตลอดเข้ามาตลอดแต่ไม่รู้เพิ่งรู้ว่ามารายการนี้นะเนี่ยแล้วถ้าสมมติสนใจอยากจะมาแบบว่าซื้อของใบจักสานเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนคะคุณแม่นี่ thailandpostmart.com ได้ไหมนะนะฮะมีทุกอย่างเลยนะแม่เนาะมีทุกอย่างหลายแบบหลายลายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายแน่นอนดูในมือถือปุ๊บคลิกเลยสั่งซื้อจบปึ้งและที่สำคัญนะครับผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้ามาดูและมีของอยากจะมาขายก็ติดต่อ thailandpostmart ได้ตรงนี้ไงนี่ตอนนี้พี่นั่งคุยกับแม่มาเป็นเวลาพอสมควรพี่อยากจะอะไรน้องๆแล้วอ่ะพี่หิวเดี๋ยวจะรับเชิญสวยค่ะค่ะอย่าเพิ่งไปนะคะเดี๋ยวพี่มีของฝากอะไรกันแม่เนาะเดี๋ยวไปดูของกันนะคะของอะไรของค่ะแล้วไงต่อฝากไปคนละชิ้นแม่ชิ้นเดียวเยอะเดี๋ยวไปแบ่งกันค่ะแม่ขอชิ้นเดียวชิ้นเดียวดีกว่าแม่ว่าของมีค่าแล้วเดี๋ยวผมไปตบตีแย่งกันเองค่ะได้ค่ะของที่แม่จะให้พวกเราผมรู้ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะแต่ถ้าแม่ให้มันเป็นให้ไปหลายใบเนี่ยผมเกรงใจแม่ชิ้นเดียวค่ะมากกับแม่จ๋าไปดูน้องกันก่อนตอนนี้ไม่รู้น้องจะนอนหรือน้องไปดูงานจริงป่ะก็ไม่รู้อยากไปดูนานแล้วพี่หิวโอ้มาเที่ยวเลยนะป่ะแม่จ๋าไปดูเทพีจักสารมาไหนเทพีจักสารก็นี่ไงทั้งหมดทั้งมวลนี่นั่งอยู่ในวัตถุโบราณทั้งนั้นเลยพอพี่เดี๋ยวอยู่ไม่ได้หรอกแม่นี่เขาแบบว่าชำนาญมากชอบใจแล้วใช่ชำนาญมากแม่ได้ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องเบนแบมอ่ะสวยมากแบบคือพี่เหรอไม่ใช่สวยคืองานสวยเนียบมากทีนี้น้องจะได้เห็นขั้นตอนในการทำบ้างแล้วใช่ไหมอ่ะเกมเนี่ยโหเข้าทางง่ายๆทำไงเกมนี้ให้สมาชิกทั้ง2ทีมช่วยกันสานไม้ไผ่เพิ่มสีละ5เส้นทีมไหนสานเสร็จก่อนและมีความถูกต้องสมบูรณ์มากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะไปพร้อมนะเตรียมตัวสีละ5เส้นนะใช่แล้วจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวจะนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยได้เลยเสร็จด้วยต้องสวยด้วยสวยด้วยใครเสร็จไวที่สุดโอ๊ยก็นับสิก็เสียบ1 2 3นะวะเนี่ยจะบอกว่าถ้าใครเสร็จไวที่สุดก็รับของรางวัลไปเออใช่แล้วของรางวัลมีให้แน่นอนครับผมพร้อมนะครับผมการแข่งขันของเราโอ๊ยนับ1 2 3 4 1 2 3ไปเร็วไปเร็วแม่จ๋า
คนนี้เสร็จก่อนแต่ว่าคนนี้เสร็จทีหลังแต่ว่าเรามาดูกันว่าตารางในการอะไรอ่ะสอยฟันปลาถูกต้องไหมจ๊ะอันนี้ก็สวยนะคะใช่ได้นะยกหนึ่งข้ามหนึ่งเนี่ยเป็นยกหนึ่งข้ามสองผิดใช่ไหมผิดตรงไหนบอกแล้วแม่นะผิดตรงนี้หนึ่งสองผิดสองใช่ไหมผิดสองสองจุดสองจุดผิดสองจุดครบเส้นไหมครบเส้นไหมห้าเส้นอ่ะเดินแล้วเดินด้วยแม่มาดูฝั่งหนูค่ะฝั่งหนูมือสั่นมากแม่จ๋าอันนี้ก็สวยโอ้แม่อย่าถนอมน้ำใจกันเลยพูดไปเลยเนี่ยสวยค่ะผิดผิดกี่จุดแม่ผิดกี่จุดสวยแต่4จุดว้าวเราชนะชนะแน่นอนแน่นอนตัดสินเลยผิด4จุดน้องแก้ว2จุดเพราะฉะนั้นน้องแก้วเป็นฝ่ายชนะค่ะแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะชนะแล้วก็จะได้ของรางวัลนั่นก็คือทีมพี่จักรแร้ค่ะดีมากเฮ้ยไม่ได้ให้เลยเล่นกันค่ะเฮ้ยแม่หัวใจเฮียคือแบบแม่นะอะไรไปมาไปนี่คนชนะต้องได้คนละใบพี่ใส่มันไม่ได้พี่เป็นตุ๊ชเลยได้ชนะพี่ก็ได้พี่ให้เลยกติกาคือกติกาค่ะคนชนะได้รับไปเลย2ใบต้องขอบคุณแม่มาลีน้องมากเลยค่ะขอบคุณมากครับแม่จ๋าที่ให้เราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการจักษานสวยงามมากๆเลยและจะบอกว่าที่เราแข่งขันกันเนี่ยก็คือการแข่งขันสนุกสนานเพราะว่างานของที่นี่จริงๆแล้วละเอียดมากกว่านี้ใช่กว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยโห3-4วันอัพเลยเนาะพี่เนาะถูกต้องครับพูดถึงมาถึงที่นี่แล้วใช่มั้ยน้องจะพาพี่ไปเที่ยวที่ไหนต่อจ๊ะไปไหนไปไหนอ่างศิลาอ่างศิลาอ่างศิลามีอะไรอ่ะถ้าถึงครกครกโอ้ที่นั่นชื่อเสียงโด่งดังมากเคยกินอร่อยไม่ใช่เคยกินน้ำพริกที่อยู่ในครกมันคนละครกนี่มันคือครกหินตำนานครกหินเกิดขึ้นที่อ่างศิลานะตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยไปดูครกหินนะจ๊ะไปสิมาและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากสารด้วยไม้ไผ่ของที่นี่แหละครับปราณีตสวยงามมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เขาปิดเหมืองไปเรียบร้อยแล้วไม่มีหินพวกนี้ต่อไปนี้ก็ไม่ได้ให้ทำแล้วคือเขาเป็นหินอนุรักษ์ไปแล้วจากนั้นตั้งแต่ศตวรรษนี้ไปเนี่ยจะเข้าไปเอาแบบว่าแร่นี้มาทำครกไม่ได้อีกแล้วโอ้โหแม่เนื้อปูแน่นๆแบบนี้แม่เห็นรายการทีวีมาถ่ายทำมาแหมเน้นปูจังเลยเนี่ยปกติก็ทำอย่างเงี้ยทำเคยแล้วอ่ะทำอย่างนี้ตลอดไม่หวงไม่เสน่ห์ของโรงแรมนี้คืออะไรทำไมคนถึงต้องแบบว่าอยากจะมาพักผ่อนที่นี่คะคือถ้ามองเนี่ยจะเหมือนกับโรงแรมเล็กๆที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเรายกมาอยู่ที่เกาะสีชังว้าวบรรยากาศเหมือนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ตรงเกาะสีชังอะพี่เข้ามาแล้วรู้สึกหล่อตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยอ้าวน้องโยกชอบใช่ไหมล่ะใช่สวยจะตายใช่มีกระจกด้วยนะคะแต่ว่าใส่เครื่องสำอางแบบเก๋ๆอ่ะถูกไม่แตกด้วยใส่ได้เยอะด้วยข้างในอืมีกระจกด้วยแล้วแบบทั้งลายทั้งแบบใช่อันนี้ใช่อันนี้คือใช่ที่อยู่ในรายการไหมถูกต้องใช่หรอใช่ในรายการเมื่อกี้เนี่ยหรอมีเหมือนกันก็จะมีหลายร้านเราจะมีหลายแบบเอามารวมกันสวยนะนี่ไงมีใบข้างหน้าให้น้องหยกดูสิกระเป๋าสตางค์ไงโชว์ให้ดูโชว์ให้ทุกคนดูใช่ถ้าใครอยากได้สวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เดิม Thailand Postmark ใช่อันนี้เบรกอะไรเรายังไม่ได้พูดเลยนะขายของด้วย thailandpostmark.com ใช่ค่ะลืมขายค่ะทีนี้ลืมขายขายของได้ไงอ่ะไปวางที่เดิม thailandpostmark.com นะคะเป็นศูนย์รวมสินค้าของดีทั่วไทยที่เดียวจบให้มีครบทุกอย่างใช่แล้วต้องขอดูหน่อยเอาอยากจะเล่นมั่งเหรอแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าการที่ซื้อของใน Thailand Postmark ของเรานะคะนอกจากที่ว่าจะซื้อแล้วเนี่ยนอกจากจะสุขใจแล้วเนี่ยคือเรายังได้เหมือนเป็นการช่วยเหลือชุมชนเนาะเพราะว่าเราเหมือนเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่กระจายรายได้ใช่กระจายรายได้สู่ชุมชนก็เป็นที่รวบรวมเอาของดีต่างๆในชุมชนเนี่ยเอามาขายใช่เอามารวบรวมไว้กับเราก็เรียกว่ายกระดับอีคอมเมิร์ซละกันเนาะก็นอกจากจะได้ของใช้ดีๆของกินอร่อยอร่อยแล้วก็ยังถือว่าสุขใจด้วยที่ได้ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเนาะมาเดี๋ยวมาขอพูดถึงตัวของที่เราวางกันอยู่ข้างหน้าเรากันจริงหรอใช่มาถึงผลไม้ก่อนเลยผลไม้น้องยกเนี่ยสายเฮลตี้ผลไม้กินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมต้องแต่ถ้าพี่กินทั้งลังก็อ้วนก็แล้วแต่พี่ค่ะเนาะ
เงาะเริ่มที่เงาะเงาะนี่เป็นเงาะจากสุราษฎร์ใช่ไหมคะถูกต้องเงาะจากเงาะพันนาสารเงาะโรงเรียนเป็นเงาะโรงเรียนนาสารเงาะใหม่แล้วก็เป็นเงาะโรงเรียนนาสารจังหวัดสุราษฎร์ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดเงาะพันโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลกถูกต้องคัดเกรดพรีเมียมค่ะได้รับมาตรฐานแน่นอนค่ะและที่สำคัญนะคะหวานร่อนกรอบแล้วก็อร่อยพี่เคยเป็นไหมเวลาเรากินเงาะเราจะไม่ชอบติดอ่ะใช่มันติดกับเนื้อใช่ไหมแต่รับรองเงาะโรงเรียนนาสารของเราไม่ติดแน่นอนเพราะเรากินมาแล้วค่ะใช่พี่วางกินไปแล้วกล่องหนึ่งค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ Thailand Food Mart ของเรา1กล่องมี3กิโลใช่ค่ะราคานะคะ1กล่องอยู่ที่225บาทไม่แพงเลยสามารถหาซื้อได้เนี่ยตอนนี้ใครดูอยู่เข้าไปได้เลยเว็บไซต์ thailandfoodmart.com แล้วก็ไปซื้อกันตอนนี้ก็คืออยู่ที่225บาทแต่มันมีปรับขึ้นปรับลงตามหน้าสวนใช่ก็ตามราคาตลาดไปอีกหนึ่งอย่างอันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าเราต้องกินเมลอนซูมเข้ามาใกล้ๆซูมเข้ามาใกล้มันหอมมากกินกินเลยแล้วกันกินได้มั้ยเอาต้องซ้อมจิ้มหรออันนี้เป็นเมลอนจากโอโซนฟาร์มนะคะเป็นจากจังหวัดเชียงรายค่ะอร่อยสุดๆและแถมหอมมากๆอ่ะขอลองกินก่อนเดี๋ยวจะเฮ้ยทำไมหวงอย่างงี้อ่ะนึกว่าจะหวงจริงมันไปนึกถึงน้ำกะทิแตงไทยเฮ้ยนี่ไงเขาบอกมาว่าหวานใช่แล้วก็หวานสมทุนจริงค่ะรสชาติดีแล้วมันหอมมากอ่ะใกล้ลูกนึงจะประมาณ1.5 ถึง 1.8 กิโลราคาอยู่ที่350บาทใช่เดี๋ยวลองกินอีกทีอย่าเพิ่งตอนนี้นะมีโปรโอ้ยสำหรับเมลอนเพิ่งมีโปรเลยค่ะลูกหนึ่ง350บาทแต่ถ้าซื้อ2ลูกนะคะ599บาทประหยัดไปเลย101บาทกินได้หมดแล้วอะเพลินมากรับรองซื้อ2ลูกนะคุ้มกว่าเยอะจริงเหรอจริงพี่ซื้อเก็บไปแล้ว4ลูกอยากทำไงขายของเร็วเหมือนเดิม thailandfoodmart.com ดาวน์โหลดแอปก่อนหรือจะสั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์ใช่อ่ะดาวน์โหลดแอปค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android นะคะสำหรับแอปพลิเคชัน thailandfoodmart.com ใช่แล้วดาวน์โหลดวันนี้นะคะแล้วก็มาซื้อของดีของอร่อยกันนี่มีทั้งเมลอนนะคะจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีเงาะโรงเรียนนาสารจังหวัดสุราษฎร์ใช่ได้เรียกว่าผลไม้ของเรานะคะเราคัดมาแล้วเก็บพรีเมียมทุกทั้ง2อย่างป่ะเดี๋ยวเราพากันไปดูอย่างอื่นต่อไปช็อปต้องไปช็อปแล้วใช่ไหมใช่ถึงเวลาแล้วค่ะต้องไปช็อปกันต่อแล้วค่ะไปเลยตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยน้องจ๋าน้องคือจุดไหนอะไรยังไงก็ให้พี่เดินมาดุ่มๆอ่ะฮะตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะพี่แล้วน้องสองคนน่ะไปไหนก็ไปสิอยากไปไหนอยากไปไหนอยากไปดูด้วยอยากอยู่ในหัวใจพี่ดีกว่าหัวแน่เลยมันเขี้ยวหลายฉากนะหนูว่าให้น้องเนี่ยไปดูข้างในก่อนครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ไปหาเสร็จปุ๊บเราไปหากูรูเราจะได้ข้อมูลให้แน่นไงเราไปนั่งคุยกับเขาดีว่าทำไมอ่างศิลาต้องเป็นครกนั่นสิเป็นอะไรได้ไหมนายกระมังได้ป่ะไม่ได้ไม่รู้ช้อนซ่อมอ่ะไปถามเขาดีกว่าไปดีกว่าป้าๆหนูย้ายพี่โทมเมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วรู้จักครกถูกต้องแต่ไม่รู้จักประวัติของครกถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักกันค่ะกับคุณศิรินาทรุ่งเรืองศิลาทิพย์นั่นเองหรือน้องเอิงนั่นเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเอิงน้องเอิงทำไมถึงต้องเป็นครกอ่างศิลาเพราะว่าอะไรแล้วทำไมอ่างศิลาต้องมีครกนี่น้องขำเลยเล่ามาให้ฟังหน่อยเล่ามาเป็นภูมิปัญญาของชาวอ่างศิลาคือเหมือนเป็นคนริเริ่มคนอ่างศิลาเนี่ยริเริ่มในการทำครกหินชุมชนอ่างศิลาเนี่ยค่ะมันจะมีหินแบบเขาเรียกว่าหินทะเลแบบหินแถวแหลมแท่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครเคยมาเที่ยวชลบุรีแหลมแท่นบางแสนไงใช่ก็คือมันมีหินเยอะคนชุมในชุมชนเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เฮ้ยหินเยอะเอามาทำอะไรดีก็เลยเริ่มคิดว่าเป็นครกหินจะยกเล่นกันก็มันก็หนักอ่ะใช่ไหมแล้วพอขายเนี่ยมันก็เหมือนแพร่หลายแล้วก็กลายเป็นแบบว่าชื่อเสียงของตำบลอ่างศิลาชุมชนอ่างศิลาเลยและข่าวที่มาบอกว่าคือครกเนี่ยมันมีอายุยืนยาวมากบางทีอะรุ่นต่อรุ่นยังใช้ตกทอดมาเรื่อย
จริงป่ะนี่ใบหนึ่งนะครับถ้าเป็นภาษาผมก็จะใบหนึ่งมันก็ใช้ได้เรื่อยๆมันใช้ได้ไม่หมดอ่ะโอ้พี่มันไม่สึกมันไม่ราวผสมบทไม่สึกมาเบอร์ขวดแน่เลยไงตะเองก็อย่าถือราวผสมบทครกหินแผ่นศิลาทำไมสีมันถึงต่างกันคะระหว่างสีพวกนี้กับสีข้างบนนะคะเป็นหินคนละแบบแต่ว่าเป็นชนิดเดียวกันงงไหมงงคือเป็นหินแกรนิตเหมือนกันค่ะแล้วหินแต่ว่าอันเนี้ยมีความพิเศษก็คือเขาเป็นหินแกรนิตของเฉพาะชุมชนอ่างศิลาที่มีเฉพาะที่อ่างศิลาที่เดียวและความพิเศษของครกหินอ่างศิลาก็คือเนื้อครกจะมีสีขาวและสีมันปูซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหินที่นี่นั่นเองครับแต่เอ๊ะทำไมถึงมีคนนิยมซื้อครกหินของที่นี่ไปเยอะแยะเลยล่ะครับคุณเอิงซื้อทำไมอ่ะมันหายากราคาหรือด้วยแร่ธาตุที่มันหายากหรือเพราะอะไรเพราะว่าไอ้หินของชุมชนอ่างศิลาเนี่ยตอนนี้เขาปิดเหมืองไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอ้ยไปเมืองจะไปเล่าไปทำไมอ่ะโอ้พี่เสียใจเนี่ยผมก็โชคร้ายมากเลยช็อตดีเลยนะไม่สกิดน้องมากอ่ะเดี๋ยวคืออะไรหมายถึงเขาปิดเมืองเฉยปิดเหมืองปิดเหมืองปิดตายแต่ไม่ใช่เขาตายแต่ปิดเหมืองเฉยอ๋อคือปิดเหมืองไม่มีหินพวกนี้ต่อไปนี้ก็คือไม่ได้ให้ทำแล้วคือเขาเป็นหินอนุรักษ์ไปแล้วจากนั้นตั้งแต่ศตวรรษนี้ไปเนี่ยต่อไปนี้จะเข้าไปเอาแบบว่าแร่นี้มาทำครกไม่ได้อีกแล้วต่อไปนี้เรามาอ่างศิลาถ้าเจนเนี่ยหมดไปแล้วหมดเลยเราจะไม่ได้เห็นครกสีนี้ก็เป็นหินแกนอย่างนี้ไปค่ะมันก็เลยใจมากเลยถ้าสมมติใครชื่นชอบเกี่ยวกับว่าครกอ่างศิลาก็สามารถมาดูตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมติอยู่ไกลล่ะนี่ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ thailandpostmart.com ครับสั่งซื้อได้เลยครับง่ายๆนะครับผมนี่คุณเห็นแล้วถึงความน่าสนใจความสำคัญตำนานของครกอ่างศิลาความแตกต่างของครกทำไมถึงจะต้องเป็นครกอ่างศิลาต้องสะสมเถอะมันจริงๆนี่จะไม่มีแล้วอ่ะนี่มันไม่ใช่ของใช้แล้วนะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นของสะสมคุยกันเพลินเลยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้น้องสองคนไปไหนอ่ะอ้าวเขาก็ไปเดินดูวิธีการผลิตอ้าวที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะพี่โรงงานที่นี่โอ้ยมี2ฝั่งด้วยเอาเลยล่ะต้องทำยังไงล่ะอ้าวเดี๋ยวน้องเขาหายเป็นห่วงอ้าวเกมล่ะเกมเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเลยเดี๋ยวเราไปเล่นเกมของฝากก็ไม่มีดูสิของฝากก็ไปที่อื่นจะต้องได้ของฝากก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีเนี่ยที่นี่ทำเอามาให้แล้วค่ะปกติก็ติดตามชมรายการตลอดก็เลยรู้ว่าแบบต้องมีของฝากอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยนอกจากสวยแล้วใจดีด้วยนะน่ารักน่ารักเดี๋ยวจัดเซตให้นะให้หนึ่งชุดใช่ไหมได้ใช่ค่ะใจเอิงจังเลยมันลิมิเต็ดด้วยอ่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณเอิงก่อนนะคะขอบคุณครับไปหาน้องสองคนมาเล่นเกมกันดีกว่าได้ได้ไปกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงพี่เล่นเกมไปด้วยกันได้ไปมีความรู้สึกไงกับครกอ่างศิลาค่ะมีความรู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าครกของเราครกอ่างศิลาเนี่ยเป็นครกที่มีคุณภาพแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเวลาเข้ามาดูครกของเราเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็เป็นรุ่นที่มี limited edition limited จะไม่มีอีกแล้วในยุคอนาคตข้างหน้านู้นจะกลายเป็นของหายากกันแล้วคุณผู้ชมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเกมของเราเนี่ยน้องต้องระมัดระวังมากเราจะให้สมาชิกทั้ง2ทีมเนี่ยเรียงครกให้ได้5ชั้นด้วยกันทีมไหนเรียงเสร็จก่อนก็ได้รับของที่ระลึกจากรุ่งเรืองศิลาทิพย์ไปเลยครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่ไม่ยาเดี๋ยวแม่กำลังขับรถมาด้วยเตะกระถาโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปของผมใส่สามไม่ทันเพราะว่าผมเห็นคุณใส่แล้วผู้ที่ชนะคือทีมน้องแบมของรางวัลของเราขอเชิญเอิงมาตบมือนะครับผมผู้ที่ชนะได้อะไรเอิงเอ้ยจะได้ครกเป็นใบจิ๋วนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะมันต้องเฮ้ยอันนี้มันเล็กไปเปล่า
มันทำยากทำยากมากแล้วก็ต่อไปคือตอนนี้คนที่ทำฮกจิ๋วในอ่างศิลาเนี่ยมีคนเดียวเฮ้ยเรียกว่าเป็นของที่หายากเหมาะกับน้องแบมมากๆเลยจริงเหรอขั้นตอนการทำมันยากไงพี่มันเล็กที่จะเป็นใหญ่ไงมีคนเดียวแล้วเหรอคนเดียวค่ะและคนที่แพ้จะได้สิ่งใดก็เป็นใบรองลงมาค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอาไปตามไปโบกแก้ชั้นอกชั้นในใช่แล้วโอเคต้องขอบคุณนะคะรุ่งเรืองศิลาทิพย์อ่างศิลาชลบุรีมากๆเลยนะขอบคุณมากครับผมนะที่แบบว่าให้เราได้เรียนรู้อ่างศิลาครกอ่างศิลานะคะที่แบบว่าขั้นตอนการทำยากมากถ้าคุณผู้ชมเห็นความสำคัญของครกนะครับที่อ่างศิลานี้แล้วนะครับอยากจะนะครับได้ไปก็นี่ไงก็นี่ไงพี่จ๋าก็นี่ไงthailandpotmart.com ครับที่เดียวจบปึ้งเลยคลิกเดียวสั่งซื้อเลยครับรับประกันว่าส่งถึงมือแน่นอนขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับว่าแต่โอ้ยน้องใครพรมน้ำให้น้องเนี่ยอาบน้ำมาเนี่ยนี่เราจะไปตลอดที่ไหนกันต่อตอนนี้คือแบบพูดได้เลยว่าหิวมากพูดเลยครับอ่างศิลามีที่ไหนแนะนำบ้างครับผมครับผมส่วนใหญ่ที่คนมาทานอาหารทะเลใช่ไหมคะก็จะเป็นแถวๆตรงสะพานปลาของสดตรงเส้นนงที่ไปบางแสนนะคะจัดไปไหมจัดไปไหมลองไปดิหนูหิวไปดูพวกของฝงของฝากดีกว่าตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยไป let's go ที่โพครับผมครับผมเขาว่าแล้วว่าอีกนะเอาไว้อีกสวัสดีค่ะโอเคค่ะเนื้อปูแน่นแบบนี้แม่เห็นรายการทีวีมาถ่ายทำว่าแหมเน้นปูจังเลยเนี่ยปกติก็ทำอย่างนี้ทำเคยแล้วอ่ะทำอย่างนี้ตลอดไม่หวงไม่เสน่ห์ของโรงแรมนี้คืออะไรทำไมคนถึงแบบว่าอยากจะมาพักผ่อนที่นี่คะคือถ้ามองเนี่ยจะเหมือนกับโรงแรมเล็กๆที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเรายกมาอยู่ที่เกาะสีชังว้าวบรรยากาศเหมือนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ตรงเกาะสีชังอ่ะเข้ามาแล้วรู้สึกหล่อตลอดทั่วเที่ยวทั่วไทยเป็นยังไงบ้างคะพี่กวางก็นั่งเหงาใช่เราสองคนนั่งเหงาแล้วนะคะใครที่กำลังดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดเลิฟใช่เป็นกำลังใจให้อยู่คุยมากับเราหน่อยก็ได้ใช่จะเกลียดจะรักจะไม่ชอบหรืออยากแนะนำไปสนีของไม่ถึงของถึงแล้วอร่อยจังไม่อร่อยฝากเรามาเลยใช่และที่สำคัญตอนนี้เราอยากจะฝากอีกหนึ่งช่องทางดีๆให้ติดตามเราก็คือเป็น Facebook Fanpage นะคะ Thailand Postmark ค่ะเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด follow กันไว้นะคะรับรองว่าจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแน่นอนโปรโมชั่นเด็ดๆข่าวสารดีๆโอ้โหรับรองว่าเราใช่เรามีมาให้เยอะอย่างแน่นอนใช่ใช่ถ้าใครที่กำลังดูกันอยู่นะเข้าไปเลยนะ thailandpostmart.com facebook นะคะเข้าไปกดไลค์ไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรหรอวันนี้เรามีของมาแจก ยังไม่บอกต้องเข้าไปกดไลค์เอาไว้ก่อนเรามีของน่ารักน่ารักมาแจกค่ะอยากได้ถ้าอยากได้ต้องเข้าไปกดไลค์กด follow รอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมาบอกกันว่าทำอย่างไรถึงจะได้ของน่ารักพี่ทำได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะต้องให้คนอื่นนะคะพี่เยอะแล้วค่ะเยอะคือกินเยอะกินเยอะค่ะของพี่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะพี่กวางเหงาแล้วเห็นไหมอย่าลืมมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันหน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยไหมดูหน่อยมีใครคุยกับเราบ้างนี่ไงมีคนกดไลค์เราเยอะเลยเห็นไหมกดหัวใจได้ด่าได้ไหมด่าได้ไหมอุ้ยมีคนถามเข้ามาแบบว่ามีคำถามแล้วอุ้ยตื่นเต้นมากมีคำถามแล้วมีคนถามเข้ามาว่าแบบหอยจ้ออ่ะต้องทอดนานเท่าไหร่ถึงจะแบบเนื้อแบบกรอบนานเท่าไหร่ใช้เวลาแบบนานเท่าไหร่อ่ะนานเท่าไหร่อ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราทำกับข้าวไม่เป็นต้องทำไงอ่ะเป็นจากที่อยู่ตรงหน้าเรามีคนทอดให้ยังไงเดี๋ยวเราจะตอบละกันได้เดี๋ยวเราไปหามาให้ละกันเนาะว่ามันต้องทอดนานแค่ไหนหรือใครที่แบบว่าสามารถนำหอยจ้อหรืออะไรพวกเนี้ยนำไปทำกับข้าวเป็นอย่างอื่นได้เอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ดูอยู่เราเชื่อว่าต้องมีความรู้มากกว่าเราแน่นอนยำหอยจ้อเอ้ยใช่เลยมาม่าใส่หอยจ้อไข่เจียวหอยจ้อแนะนำเราเข้ามาเผื่อว่าพี่กวางมาคือเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จแล้วนะพี่กวางจะต้องเอากลับไปที่บ้านไงเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรตอนนี้พี่มีอย่างนึงพี่มองเห็นถึงนี่อยู่อะไรอ่ะน้ำพริกกุ้งมันตะกี้มีคนแนะนำพี่มาอร่อยข้าวไข่เจียวใส่นี่อร่อยเลยอ่ะพี่รอจบก่อนจบไลฟ์พี่จะไปซื้อข้าวไข่เจียวอันนี้กินได้ไหมกินได้ค่ะนี่ไงเป็นขนมถั่วตาดอันนี้กินจริงๆนะคือไม่รู้จริงเอ้ยไม่ใช่ถั่วตาดเรียกว่าอัลมอนด์เป็นอัลมอนด์เลยร้านเตี๋ยวหัวอยู่ขายในเว็บเราเหมือนกันขายในเว็บไซต์เราเหมือนกันถูกต้องอร่อย
มาเป็นขนมกินเล่นได้ถูกต้องขอนแก่นรู้สึกว่าตอนนี้เราสองคนไม่มีภาระอะไรเลยใช่ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่อยากได้รับของรางวัลมีน่ารักน่ารักแบบนี้เข้าไปกดไลค์นะคะกด follow ถูกต้องเพจของเราไทยแลนด์โพสต์มาร์คใช่เข้าไปกดรอไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเรามาบอกกันว่าทำยังไงถึงจะได้ถึงจะได้ของพวกนี้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทำไมป่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปชิมแล้วไปดูถึงที่ทำไปกินถึงร้านป่ะพอพูดถึงของกินแล้วต้องทำหน้าแบบไปกันเลยค่ะไปกันเลยตลอดตัวเที่ยวตัวไทยนี่มาถึงแบบที่ผลิตเลยใช่แล้วเอาอย่างนี้ก่อนเราแบ่งกลุ่มกันพี่จ๋ายังไงคือให้น้องนี่ไปดูขั้นตอนกระบวนการว่าเขาทำอะไรยังไงสะอาดไหมต้องใช้เนื้ออะไรมันล้วนหรือเปล่าแล้วเราไปหาเจ้าของเฮ้ยเราจะได้รู้ว่าขั้นตอนวิธีและการเลือกของเขาคืออะไรเอาไปดูนะไปเลยเฮ้ยเป็นเดี๋ยวกระจกก็แตกเหรอเราก็เดินก้าวเท้าขวาก่อนนะเหมือนพี่จัดด้วยขวาไปนี่เลยตามกลิ่นหอมๆมามาหาแม่วันนานะคะธนาวิชัยแล้วก็พี่บังเอิญธนาวิชัยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่เข้ามาปุ๊บนะโลค่ามากๆเลยหอยจ้อแบบเยอะแยะมากมายอยากจะถามแม่ว่าแม่ทำไมแม่ถึงมีชื่อเสียงโด่งดังด้านหอยจ้อไปที่ไหนอะไรยังไงทุกคนก็ต้องบอกว่าต้องยี่ห้อนี้แม่วรรณาเลยก็ทำปกติเนี่ยแต่ว่าปากต่อปากเขาไปกินดูแล้วมันอร่อยมั้งแม่เปิดมากี่ปีดีกว่าทำไมถึงมีชื่อเสียงโด่งดังแม่40ปีจ้ะโอ้เริ่มต้นเลยอ่ะไปขายของเทพแล้วก็รับเขาไปก่อนแล้วความที่ว่าเราอยากได้เงินเยอะๆคือรับเขามันกำไรน้อยตอนแรกรับต้องเริ่มต้นก่อนตอนแรกรับเขาไปขายก็เห็นว่าการรับไปขายมันก็ขายได้แต่จะทำยังไงให้มันมีกำไรและได้ตังค์มากกว่านี้เลยทำเองใช่ค่ะทำเองบุกเบิกเองจ้าโอ้โหแม่เนื้อปูแน่นๆแบบนี้แม่เห็นรายการทีวีมาถ่ายทำว่าแหมเน้นปูจังเลยเนี่ยปกติก็ทำอย่างนี้ทำเคยแล้วอะทำอย่างนี้ตลอดไม่หวงไม่นี่ไงคุณภาพที่เขาบอกว่ากินของที่นี่ปุ๊บเนี่ยคือกัดไปเนื้อปูแบบคุ้มเลยคือเยอะมากพี่จ๋าถามลูกสาวบ้างแล้วสมมติว่าผมอยู่กรุงเทพอะโทรสั่งแม่แล้วสมมติอยู่เชียงใหม่แล้วกันอยู่เชียงใหม่อยากกินหอยจ้อน้องมนส่งให้ผมหน่อยแล้วพี่จะส่งไงมันจะบูดมันจะเสียมันจะไม่ค่ะเพราะว่าเราทางถ้าส่งต่างจังหวัดเนี่ยเราจะฟีดแล้วเราจะซีนสูนักอยู่สูนอากาศอย่างดีให้ลูกค้าทีนี้ก็คือเวลาสมมติอยู่ต่างจังหวัดสามารถแบบว่าการเดินทางของเขาได้กี่ชั่วโมงคะ12ชั่วโมงโอ้โห12ชั่วโมงก็เป็นประเทศอังกฤษเลยพี่ทั้งนั้นแล้วได้ลูกค้าลูกค้าป้าเอาของพี่ไปเยอรมันอังกฤษก็มีฮ่องกงก็มีค่ะถ้าส่งประเทศไทยเหลือเฟือพี่จะจังหวัดไหนอะไรยังไงสั่งได้เลยสบายแต่ถ้าฟีดแบบพิเศษแล้วส่งนี่ได้ข่าวว่าอยู่ได้ถึง1วันเลยใช่ไหมโอ้ยแม่หนูชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าหากินยากอะดีใจอะปกตินะครับผมจะกินแบบว่าจริงๆผมจะไม่จิ้มน้ำจิ้มกินเพียวๆใช่ไหมกินเพียวๆเพราะว่าผมจะดูว่ารสชาติจริงๆโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงคือลองทั้งสองแบบแล้วแม่จ๋าน้ำจิ้มบิ๊กชาร์ตน้ำจิ้มเป็นไงพี่น้ำจิ้มอันนี้เราทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะบวยแม่ก็จะไปเอามาจากแม่สายเนี่ยค่ะไม่ใช่น้ำจิ้มบวยในขวดไม่ค่ะทำเองสูตรแม่เองด้วยจริงเหรอใช่ค่ะหอมเลยมันตัดกับความแบบความทอดความมันไงแล้วมันแบบเข้าปากดีเลยพี่นี่ขอแม่สมมติถ้าผมอยากทานผมต้องมาซื้อที่หนองมนเท่านั้นเหรอแม่จ้าครับพี่เอิญมีสาขาที่รามคำแหง24ค่ะเป็นสาขาหนึ่งค่ะถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะสั่งก็นี่เข้าไปเลยครับที่ thailandpostmart.com ครับคุณผู้ชมครับคุณกดสั่งปั๊บนะครับเลือกของใส่ตะกร้านะครับจ่ายตังค์เสร็จปั๊บนะครับรายการสั่งอาหารขึ้นที่พี่เอิญเลยนะครับแล้วก็พี่เอิญปิ้นสติกเกอร์ปั๊บส่งเลยของสดแน่นอนได้ชัวร์อย่างที่บอกนะครับเก็บได้ทั้ง2อาทิตย์สบายเลยอร่อยแน่นอนเราต้องเล่นเกมไงเราต้องเล่นเกมแล้วยังไงคะแม่ครับผมแง่ๆว่าไงพี่แม่จ๋าหนูจะเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบ
พี่เอิญจัดไว้ให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็เล่นเกมเล่นเกมขอบคุณมากครับผมอร่อยจริงนี่เราก็แบบว่าจะโอ้พี่จ๋าพี่ต้องดูแลหนูด้วยดีกว่านี่ไงผมก็ยุ่งนี่ไงเนี่ยเออก็ปล่อยให้มันกระเซาะกระเซิงไว้โอ้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวตีมือแบนเลยอ่ะเฮ้ยเราจะเล่นเกมกันกติกาเกมนี้คือให้สมาชิกในทีมช่วยกันกินหอยจ้อทีมละ10ลูกทีมไหนกินหมด10ลูกก่อนก็ชนะไปเลยครับใช้ความมุมมามให้ได้มากที่สุดเอาความหวยเข้ามาพร้อมนะพร้อมนะทุกลูกต้องจิ้มนะจิ้มไป1 2 3 4ไปจิ้มเลยน้องเอ้ยจิ้มเลยจิ้มสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเรายกไม่อยู่ที่เกาะสีชังว้าวบรรยากาศเหมือนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ตรงเกาะสีชังอะเข้ามาแล้วรู้สึกหล่อตลอดทัวร์เที่ยวทั่วไทยกลับมากันแล้วค่ะหลังจากที่เราไปชิมถึงที่ร้านกันมาอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยใช่แล้วยังไงมีความพิเศษไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคะตรงที่เรามาเจ้าของของตัวจริงเลยนี่เลยสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวค่ะพี่เอิญค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของหอยจ้อแม่วันนาค่ะร้านหอยจ้อแม่วันนาวันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมาหาเราถึงที่เลยใช่เดี๋ยวนี้เราจะมาถามคำถามเล็กน้อยกันนะว่าเนี่ยมีอะไรบ้างสินค้าร้านของพี่มีอะไรบ้างเนี่ยมาเล่ากันเลยในร้านค่ะอันนี้เป็นปูจ๋านะคะค่ะอันนี้ทำจากปูนะคะอันนี้ก็เป็นหอยจ้อเนื้อปูก้อนค่ะอันนี้เป็นแห้กึ้งทำจากกุ้งแชบวยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเนื้อปูเน้นๆเลยเนาะใช่ค่ะเราเห็นว่าทุกคนในรายการแอบไปกินมาแล้วแต่เรายังเอาเลยค่ะพี่ฟางเดี๋ยวจะชิมกันเลยค่ะไม่น่าเกลียดนะคะไม่น่าเกลียดระหว่างที่พี่ฟางชิมไปนะเดี๋ยวให้พี่พูดว่าเลยค่ะจุดเริ่มต้นของความอร่อยเนี่ยในร้านเนี่ยมันเริ่มมาอย่างไรคะกว่าจะมาก่อนที่จะเปิดร้านก็คือแม่เมื่อก่อนรับเขาแล้วคราวนี้ก็คือแม่ก็อยากได้เยอะๆอยากได้เพิ่มขึ้นอยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็เลยแม่ก็เลยคิด
วิธีทำของแม่อะไรเงี้ยก็ใช่ปรับเปลี่ยนจนมาได้สูตรทุกวันเนี้ยค่ะทำแล้วก็ที่บ้านเป็นคนส่งเนื้อปูเราก็จะมีเนื้อปูสดๆจากหลายๆที่อะไรเงี้ยเราก็จะมีแหล่งซื้อเนื้อปูสดๆใช่เราก็จะหอยจ้อจะอร่อยก็คือต้องเนื้อปูสดต้องเนื้อปูสดอร่อยไหมอร่อยไหมจริงค่ะกล้าไหมกล้าบอกเร็วๆกินอีกกินอีกกล้าไหมกล้าไหมถามได้ไหมคะถ้างั้นถามหน่อยค่ะว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยจะได้กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการทอดไหมคะให้อร่อยเหมือนแบบกินที่ร้านมีค่ะมีใช่ไหมอ่ะไหนบอกเราหน่อยว่าต้องทำยังไงเราซื้อไปอย่างเงี้ยเราก็คือเราเข้าฟีดหอยจ้อนี่ต้องอยู่ในช่องฟีดนะคะค่ะอยู่ได้2อาทิตย์รสชาติจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่เวลาเราออกมาจากฟีดเอาออกมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอให้คลายฟีดหรือว่าต้องเข้าเวฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องค่ะตัดให้เป็นลูกๆแบบนี้เลยนะคะพอเราตัดเสร็จปุ๊บเราก็ใส่พร้อมน้ำมันก็ไม่ต้องร้อนน้ำมันก็เย็นน้ำมันเยอะน้ำมันเย็นแล้วหอยจ้อก็ฟีดหอยจ้อฟีสใช่ค่ะใส่ไปพร้อมกันเลยพอน้ำมันเริ่มจะร้อนหอยจ้อก็เริ่มจะขายใช้ไฟปานกลางยันสุกค่ะไฟปานกลางยันสุกใช่แล้วมีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่พี่ทำให้รู้สึกว่าร้านเราเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นอ๋อจะเป็นที่ลูกค้ามากฝาอ๋อบอกกันแบบของเราดีจริงเนาะใครกินไปก็ต้องบอกปากต่อปากเดี๋ยวให้พี่กวางเป็นไงพูดบ้างสิอร่อยจริงหรือเปล่าไม่อยากพูดไม่อยากพูดใจอิ่มอ๋ออันนี้คือเหมือนเป็นเนื้อปูเน้นๆเลยนะน่ากินมากอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือแห้กุ้งค่ะทำจากกุ้งแชร์บ๊วยค่ะพี่กวางใช้มือเลยหรอเมื่อกี้เนี่ยแน่นอนมันต้องถึงค่ะน้องโยกงั้นลองนะใช่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่หนูจะกินเข้าไปหนูจะถามพี่ว่าให้ฝากหน่อยว่าถ้าเกิดใครที่อยากซื้อเนี่ยซื้อได้ช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้ค่ะก็ถ้าไปที่หนองมนเราก็มีสาขาอยู่ที่หนองมนนะคะหรือว่าที่กรุงเทพก็ราม24หรือไม่ก็จากนี่เลยค่ะเว็บไซต์ของเราเองค่ะ thailandpostmart.com ใช่ค่ะเพื่อการขายของเนาะใช่ค่ะต่างจังหวัดสั่งทางทางนี้มาเลยส่งถึงบ้านใช่ค่ะใช่คราวนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เอิญนะคะคุณลูกสาวเจ้าของร้านหอยจ้อแม่วันนานะคะที่เสียสละเวลาเนาะเอาของอร่อยอร่อยมาฝากเรานะคะพี่กวางพี่ก็คิดว่าตอนเนี้ยแม่วันนาต้องดูเราอยู่แน่ๆเลยอ่ะยิ้มแก้มปรีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะไงก็ขอบคุณมากนะคะแล้วต่อไปค่ะเราไปติดตามดูกันดีกว่าว่าเราจะพาไปเที่ยวไปชิมไปช็อปไปชิลที่ไหนกันต่อค่ะไปเลยตลาดทั่วเที่ยวทั่วไทยแม่คุณลุ้นช่องแม่คุณกระหม่อมพี่อะไรคะมาก่อสีชังพี่จ๋าจ๋าหนึ่งคือหนูงงว่าทำไมให้หนูไปมาเพื่ออะไรคะน้องขาเอ้าก็พี่ทำรายการท่องเที่ยวไงอันนี้พี่ก็รู้ไงก็อยากให้พี่เที่ยวเยอะๆเฮ้ยหวังดีอยากให้เที่ยวไงก็เลยนอนที่เกาะไปเที่ยวในเมืองแล้วก็กลับไปที่เกาะแล้วก็นอนที่เกาะใช่ค่ะถามคำเดียวเพื่อขอป่ะเพื่อขอถามหน่อยว่าเพื่ออะไรคะน้องคะใช่ครับนั่งเรือวนไปวนมาวนมาวนไปวนไปวนมาทำไมเพื่ออะไรทำไมอ่ะเพื่อสิ่งนี้ไงโรงแรมซัมแวร์ขึ้นชื่อเลยนะของที่เนี่ยแต่ว่าไปว่ามานะพี่มันก็สวยนะสะดุดตาตั้งแต่ทางเข้าแล้วเห็นบรรยากาศปุ๊บพี่ต้องดูสังเกตดูดีๆครับมันสวยจริงๆนะพี่เงียบสงบ private มากๆแล้วดูสิต้นไม้ท้องฟ้าอากาศมันราชีสีรอยก็ถือว่าตัวถ่วงกันไปแล้วกันได้จุดนี้เดี๋ยวให้น้องเขาไปเดินสำรวจดีหนูก็อยากรู้ว่าที่พามาเนี่ยน่าสนใจแบบไหนแล้วหนูอยากเจอผู้จัดการหรือเจ้าของก็ได้ว่าทำไมการตกแต่งเขาดูแบบดูดีอ่ะมันอยู่เมืองนอกอ่ะมันดูเข้ากับสถานที่แถวๆนี้เออนะไปกันเลยไหมไปพูดคุยกันโอเคไปนะค่ะเพื่อตอนนี้นั่งอยู่ใครครับผู้จัดการค่ะสวัสดีครับผู้จัดการเจสันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเจสันยูจีนไนส์อะไรนะเจสันยูจีนไนส์ไม่จริงอ่ะไม่มีชื่อไม่ใช่ลูกครึ่งไม่จริงจริงเหรอชื่อเจสันยูจีนนามสกุลไนส์ครับโอ้โหเท่อะ
มีคนชื่อเท่กับเฟี้ยวเหรอเนี่ยเป็นลูกครึ่งใช่ไหมพี่เป็นลูกครึ่งครับว้าวประเทศอะไรประเทศอะไรคุณพ่อเป็นคนอเมริกันครับอ๋อเหนื่อยเห็นไหมสตอรี่เขาเจ๋งพี่พ่ออยู่ศรีสะเกษกันเลยเชียงใหม่เสน่ห์ของโรงแรมนี้คืออะไรทำไมคนถึงต้องแบบว่าอยากจะมาพักผ่อนที่นี่ค่ะคือเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างยูนิคนิดนึงครับแล้วก็เป็นโลคอลยูนิคคือมันเป็นเอกลักษณ์ก็คือโรงแรมเนี่ยลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คือเอาอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็ยกใช่คล้ายแต่ว่าให้บรรยากาศกลมกลืนกลมกลืนกันใช่ครับอันนี้ยูนิคไปแล้วใช่ไหมแล้วก็อะไรนะโลคอลชาวบ้านนะครับก็คือถ้ามองเนี่ยจะเหมือนกับโรงแรมเล็กๆที่อยู่ที่ไหนสักแห่งในสวิตเซอร์แลนด์แต่เนี่ยเรายกมาอยู่ที่เกาะสีชังว้าวบรรยากาศเหมือนอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอยู่ตรงเกาะสีชังอะพี่เข้ามาแล้วรู้สึกหล่อคือมี2วิวใช่มั้ยคะใช่ครับจะเป็นการ์เด้นวิวพูลวิวแล้วก็ซีวิวของเราได้ซีวิวเลยพี่ห้องนี้นะแหลมเลยอะเดี๋ยวนี้จะนอนแบบเดี๋ยวก่อนต้องดูก่อนว่าอะไรยังไงอย่าเพิ่งตื่นดูแล้วก็ต้องนอนแล้วตรงนี้ก็คือว่าเปิดมา2ปีแล้วใช่ครับปีที่2แล้วครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่แบบว่าชมรายการเราปุ๊บอยากจะมาบ้างอ่ะจะจับจองยังไงอ่ะพี่ไม่ยากนี่คันปากอยากจะพูดยังไงพี่จ๋ายังไงคะนี่เข้าไปเลยที่เว็บไซต์เลยนะครับ thailandpostmart.com ครับผมใช่ไงที่นี่ที่เดียวจบปึ้งใช่มั้ยแน่นอนเข้าไปในนี้นะจบเลยทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยค่ะเห็นมั้ยครับฟังพวกเรา2คนเนี่ยพูดคุยกับพี่เจสันยังยังครับจะบ้าเหรอแล้วคุยกับพี่เจสันเห็นถึงแบบจุดเด่นมั้ยเห็นแล้วว่าที่เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแล้วหนูก็อยากจะนอนที่นี่มากเลยแล้วหนูจะอยู่ห้องนี้อ่ะหนูก็อยู่ไปเลยห้องนี้ก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็ต้องแข่งขันกันหน่อยมันก็แบบแย่งชิงกันนิดนึงพี่เอางี้ทําไมคะเดี๋ยววันเนี้ยผมเปิดห้องให้เลย2ห้องพี่พูดเล่นไป Full breakfast ไม่คิดตังค์ฟรีจาก Somewhere Hotelเกาะสีชังขอบคุณมากมากเลยพี่แบบสุดยอดที่สุดเลยขอบคุณมากมากนะคะพี่เจยินดีมากมากเยี่ยมเลยมากมากค่ะเชียบสองห้องมาวันนี้เรารักกันสองห้องโอเคพี่ส่งหนูไปหาน้องหน่อยน้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับน้องเขาให้ทีมมา1ห้องเลยเย้ไม่ต้องแต่งเลยล่ะสบายเลยค่ะตั้งใจตั้งใจมากเลยใช่เราได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่จะดิ้งนอนให้เล่นให้หนำใจเลยอ่ะไปเย็นๆเลยทีมละ1ห้องสบาย2ห้องอ่ะห้องละทีนานๆทีจะไม่ต้องมีเล่นเกมเนาะแน่นอนสบายเลยนอนสบายเลยเชียร์เลยเชียร์เลยแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องก่อนแน่นอนวันนี้พาตลอดทัวร์ที่ทั่วไทยไปเที่ยวโหเยอะแยะมากมายเลยนะชอบไหมขอบคุณมากมากนะคะชอบค่ะชอบที่ทุกคนเป็นกันเองสบายจะได้อยู่ใช่นะมีสนุกมากอ่ะวันนี้พากินพาเที่ยวเหรอโอ้ทิมน้ำสำรามจริงพี่ราบข้าวสุดย้อนไปตอนนั้นเราโหกินซะแน่เลยอ่ะไม่ไหวแล้วครั้งหน้าเราจะไปตลอดทัวร์ที่ทุกท่านที่ไหนติดตามชมกันให้ได้วันนี้เราสี่คนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะงานนะไปนี่ห้องละทีสบายเลยทีละห้องเมื่อกี้พ่อบอกว่าทีมละห้องอุ้ยพี่ชอบเลยเนาะใช่ใช่ใช่พี่อาบน้ำก่อนนะมันจะดีหรอมันจะดีหรอใช่ดีหรือเปล่าที่ไหนพี่ไม่คิดเลยว่าพี่จะมีโอกาสดีๆแบบนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆสำหรับพี่แต่พี่ขอถามน้องคำหนึ่งหนูล็อกประตูทำไมอ่ะแก้วประตูแก้วเปิดให้พี่ได้ปอนะยุงมันเยอะแก้ววันนี้เรามาตลอดชิลกันที่จังหวัดชลบุรีชมเกาะสวยๆที่พักเก๋ๆ somewhere เกาะสีชังแล้วยังได้ตลอดช็อปกันต่อที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ตามไปดูครกหินอ่างศิลาสินค้าขึ้นชื่อแวะชิมหอยจ้อปูแม่วันนาแบบปูเน้นๆคุณตาได้เป็นช่างทองเก่าแก่ที่นี่ครับไอ้ความที่คุณตาได้เห็นโดยที่ชาวบ้านเขาเอาของเก่ามาให้ดูบ่อยๆครับผมก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเฮ้ยมันน่าจะเอากลับขึ้นมาทำก็ได้เริ่มค่อยๆถอดแบบไปถอดแบบจากของเก่าที่จะเจอเป็นน้ำปากแบบของเก่าที่เคยเจอมาใช่ครับภาษาไทยเนี่ยทำให้ฝรั่งแบบงงมาเยอะแล้วนะยังไงพี่นี่ไง
ื้อไหมเสื้อไหมฝรั่งงงอย่าว่าแต่ฝรั่งงงเลยทำไมผมก็งงเสื้อไหมภาษาไทยเสื้อพูดไปเรื่อยทราบข่าวมามีคนมาออกแบบให้ได้ไหมใครครับแม่คุณส้มโอที่ออกแบบให้มิสมิลเวอร์ไทยแลนด์อ๋อที่รถตุ๊กๆนะใช่ใช่คนคนนั้นน่ะนะใช่มาออกแบบให้คุณแม่ค่ะนี่ลองชิมดูลองชิมดูก่อนลองชิมดูโอ้ยอันนี้ของพี่เฟี้ยวพี่ฟ้าวเล็กน้อยทำไมอ่ะพี่ขายกินจุเป็นไงกินจุเขาโอ้นี่เป็นไงบ้าบอโอ้ยอย่างเยอะเลยอ่ะสมมติมา1คน2คน3คนทำไงมันเหมือนเจ้าของบ้านทั้งหลังเลยเนาะให้เลยเราต้องให้ความเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะเราอยากนอนเปย์อ่ะสมมติว่าให้คนอื่นมาอยู่ด้วยเอ้าเราอยากนอนร่างนะของเรามาคนเดียวคุณก็ต้องอยู่หลังเดียวไม่รับค่าน้ำซ้อมกันนะโอ้โหสวยมากเลยสวยมากค่ะไม่ใช่น้องค่ะเราก็ดีใจนึกว่าชมเราที่พักเราไงใช่น่ารักเนาะใช่ซัมแวร์โฮเทลเกาะสีชังไปกันนะคะลองไปดูใช่สำหรับใครที่แบบจัดทริปอยากไปชลบุรีนู่นใช่จริงๆบอกกับเพื่อนก็ได้นะเพื่อนครอบครัวก็ลองแวะไปกันนะคะที่ซัมแวร์โฮเทลเกาะสีชังค่ะบรรยากาศดีการตกแต่งก็สวยพรุ่งนี้ได้ถ้าพี่กวางจ่ายให้นะคะพร้อมค่ะไปได้ทุกเมื่อค่ะมันต้องไปแบบคู่เดทไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักไปกับเพื่อนไปกับพูดกี่ครั้งแล้วว่าไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวก็ได้เราก็รักกันเนาะรักกันรักกันรักกันหลังจากที่ตีกันมาตั้งแต่ใช่ตั้งแต่เทปแรกก็อย่าลืมนะคะฝากไว้เนาะสำหรับที่เที่ยวที่ช็อปที่กินที่เรามาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจากกันไปค่ะเราสัญญาไว้ว่าเรามีของรางวัลมาแจกใช่แล้วแต่เรายังไม่แจกเพราะว่าพี่กวางดูอยากกินค่ะกินข้าวไปแล้วมันเรียกว่าขนมอะไรอ่ะน้องโยกอันนี้คือโบเกียโบเกียนี่ๆๆอันนี้โบเกียเอามาตรงนี้อยากกินด้วยได้มั้ยพี่ขอได้ป่ะกินได้เดี๋ยวลองกินก่อนแล้วถ้าอร่อยเดี๋ยวเราจะบอกว่าไปซื้อที่ไหนยังไงลองกินโอ้โหเหมือนเดิมค่ะที่เห็นเงียบไปนี่คือไม่ใช่อะไรนะกินอยู่เป็นแบบว่าเฮ้ยบะหมี่อ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยคือแบบลูกดิโอ้แบบยกๆๆลูกเบลล์ลูกเบลล์ขอบอกว่าลูกเบลล์แล้วดูข้าวเหนียวแบบเต็มๆนั่นเครื่องเยอะมากอยากให้กล้องดูมากเครื่องเยอะมากจริงแต่ไม่ให้กินนะไม่ให้กินไม่ให้กินห้ามแย่งห้ามแย่งเยอะมากเยอะมากขอชิมอันนี้คือมาจากร้านโบกิมังกรโบกิหมี่เย็นใช่ไหมพิกัดอยู่ที่ซอยมังกรถนนเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการแล้วใกล้ๆที่บอกเลยร้านเนี้ยนะเด็ดอะไรรู้ป่ะอะไรคะแม่ค้าโคตรสวยสวยมากสวยใช่อันนี้เขาไม่ได้ให้เรานะไม่ได้ให้แค่สองถ้วยเขาให้มาแค่สองถ้วยเราก็พูดแค่นี้ใช่แต่ถ้าอยากให้พูดมากกว่านี้ก็ต้องให้มากกว่านี้สี่ถ้วยใครมีร้านอะไรก็นะกินบ็อกมาได้กระซิบมาได้มาให้เราสองถ้วยอันนี้แบบแปลกอ่ะไม่เคยกินอ่ะบะหมี่อ่ะมันพี่นึกถึงแต่บะหมี่แห้งอ่ะพอแล้วมั้งความน้องหยกพูดไปพูดไปน้องหยกพูดไปพี่ขอพอเจอของกินปุ๊บพี่กวางก็จะไม่สนใจเราเราก็จะต้องทำงานคนเดียวพี่จริงจังกับเรื่องกินค่ะเขาจ้างพี่มากินในรายการเออคุณก็ไปใกล้ๆอยากแกล้งกินให้ทุกคนดูฟินสุดมังกรโบเกียมหมี่เย็นซอยมังกรถนนเทพารักษ์ใช่เราพูดให้สองครั้งแล้วนะเพราะฉะนั้นวันจันทร์ต้องเอามาให้เลยสองถุงใช่ถ้าไม่ให้ก็ไม่พูดแล้วเลยไม่ให้ก็ไม่พูดใช่จบมันมีเรื่องค่ะโอเคนี่ที่ตั้งอยู่ค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากแจกของรางวัลกติกาง่ายมากๆนะคะเข้าไปนะคะที่เพจ Facebook นะคะ Thailand Postmark เข้าไปกดไลค์กด follow กันไว้แล้วมากเลยอ่ะแชร์นะคะแชร์โพสต์ที่เราปักหมุดไว้จะเป็นวิดีโอไลฟ์ของไลฟ์นี้แหละเราปักหมุดไว้ก็ไปแชร์กันแล้วก็บอกเราว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปกันมา4เทปเนี่ยชอบที่ไหนมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรค่ะเราก็จะคัดเลือกเนาะคนที่ตอบคำถามได้โดนใจของเรา3ท่านใช่ค่ะก็รับไปเลยของรางวัลน่ารักน่ารักนะคะจากไปรษณีย์ไทยค่ะมันน่ารักจริงๆนะว่าใช่ประกาศผลนะคะกันที่ Facebook นะคะของเรา Thailand Postmark ค่ะวันที่11อย่าลืมไปกดไลค์นะกดไลค์คอยติดตามไว้ว่าตามกติการับรองแจกแน่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นกติกากันไว้ให้อีกรอบนึงละกันก็เข้าไปติดตามได้นะคะใน Facebook Thailand Postmark หรือใครอยากมีข้อสงสัยสอบถามหรืออะไรเงี้ยก็ถามมาได้ค่ะค่ะทิ้งมาอินบ็อกซ์เอาไว้ให้เราก็ได้หรือจะคอมเมนต์มานะคะในไลฟ์นี้ก็ได้อีกอย่างเห็นที่ขายที่ของมีตรงหน้าเนี่ยบางคนอยากแบบเอ้ยฉันมีของฉันอยากขายได้ถ้าใครที่อยากขายของนะคะก็ติดต่อเรามาได้เหมือนกันมีของดีก็อย่าเก็บไว้กับตัวนะทางเว็บไซต์หรือจะอินบ็อกซ์
ช่ได้ทุกช่องทางถามมาเลยอยากขายพี่มีเนี่ยอยากขายทำไงเรามีคำแนะนำให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามโยกกับพี่กวางได้นะคะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาไปไหนค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่กวางต้องขอตัวไปกินก่อนถูกต้องบอกลาก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายต่อยกมากินต่อเลยค่ะ